ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ด้วยครับก็ตอนนี้อยู่เกม Open TD อีกเช่นเคยนะก็ตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์ใหม่นะฮะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเรามาเล่นเกาะนะฮะเป็นเกาะเล็กๆนะฮะจินตนาการครับมันคือเกาะมันคือเกาะเล็กๆนะฮะสร้างการขนส่งบนเกาะนะฮะซีรีส์จะเป็นซีรีส์ใหม่นะฮะซีรีส์เก่ายังไม่จบเลยแม่งต่อซีรีส์ใหม่แล้วมันต้องมีคนคิดแบบนี้กับผมฮะเชื่อผมมันต้องมีคนคิดและคุณอาจจะเป็นหนึ่งนั้นคือซีรีส์เก่าบางซีรีส์เนี่ยที่ผมยุบไปไม่ใช่เพราะอะไรครับมันล้มละลายไงเพราะซีรีส์เก่าส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นนอกรอบนี่ไงแล้วบางทีผมเล่นไปเล่นมามันล้มละลายไงก็มาทำซีรีส์ใหม่แม่งเลยแบบไม่ได้ประกาศจบซีรีส์เก่าเนี่ยแบบเล่นใหม่ดื้อเลยโอเคฮะวันนี้ผมมีม็อดใหม่นะก็คือม็อดรางรถไฟนะฮะซึ่งผมใช้ร่วมกับม็อดรถไฟอังกฤษนะฮะคือผมเอาม็อดรถไฟอังกฤษมาเพราะไม่ใช่ฮะมันถูกกว่าม็อดคือตัวรถไฟอ่ะมันถูกกว่าม็อดรถไฟรัสเซียฮะก็เลยเอามาใช้นะฮะโอเคเราก็พูดมากมามากพอแล้วเราเริ่มเล่นดีกว่าไปเริ่มเล่นไปซึ่งเริ่มแรกเนี่ยผมจะทำการขนส่งด้วยรถก่อนนะฮะเป็นการขนส่งผู้โดยสารนะครับโอ้โหว่าปิดที่สถานีดีกว่านะมันเกะกะรถโดยสารใช้เจ้าคันนี้แล้วกันนะวิ่งได้แค่25มั้ง25 32 37เอา37ดีกว่าไม่หยุดไปยังนี่สิกดผิดฮะท่านผู้ชมก่อนอยู่ใช่ไหมทุกคนอยู่โอเคเห็นมันเรื่องแปลกๆฮะก็เลยแปลกใจโอเคไอ้จกมอบอวยพรให้ผมนะฮะไอ้จกไม่ต้องมอบอวยพรให้กับเราก็ได้นะเราไม่ต้องการว่ะผมขอเปลี่ยนสีโอ้โหหน้าตาผู้บริหารอันนี้โรงกลั่นอาหารใช่ไหมอาหารก็อยู่แถวนี้พอดีเลยโอเคฮะเดี๋ยวผมจะสร้างเอาช่างมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะสร้างโรงไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าผมจะสร้างการขนส่งตรงนี้ก่อนนะฮะยังไม่สร้างบริษัทเดี๋ยวไปสร้างไอทีที่หลังฮะเดี๋ยวขอสร้างเจ้านี่ก่อนนะครับเฮ้ยนี่ไงตรงนี้มีขึ้นอย่างนี้แหละสองบล็อกนะฮะสองบล็อกคือผมจะทำเป็นแบบไอ้นี่นะฮะแบบเดิมที่ผมเคยทำนั่นแหละโอเคฮะต่อมาก็เปลี่ยนไปถนนนี่นะฮะวิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคแล้วก็ต่อตรงนี้ฮะมาต้องค่อยๆสร้างนะฮะพายายแบบทุบดีกว่านะพายายแบบทุบเลยยิ่งทุบยิ่งแล้วใหญ่พูดกันแค่แหละเดี๋ยวเมื่อที่อยู่ข้างๆมันไม่อนุญาตให้เราสร้างสถานีนะฮะโอเคแค่นี้จะพอละต่อมานะฮะที่เราต้องทำคือเดี๋ยวขอเช็คกันนะดีป่ะดีเรื่องคือสถานะดีอยู่นะฮะแล้วก็สร้างนี้นะฮะ
ถามว่าผมมาที่สถานีรถไฟทำไมฮะก็มาเอาของฮะนี่คือมาเอาของนะแบบมาจัดเตรียมโกดังเฉยๆนะโกดังไม่ใช่โกดังนี่ไงนี่ไงอันนี้สัตว์มูลสัตว์โอเคดีอยู่ใช่ไหมเออยังดีอยู่พายามอย่าทุบฮะพายามอย่าทุบผมเตือนแค่นี้พยายามอย่าทุบฮะผมเตือนแค่นี้แหละเออจะทุบจะขาดเอาง่ายเรียบร้อยครับผมสามารถกดเร่งเวลาได้แล้วนะเออเร่งได้สบายสบายแหละเออผมเลือกแมปที่ไม่ได้นี่มานะฮะเออมันจะกว้างมากอะมาโอเคปั๊มเงินจากตรงนี่ได้นะฮะเออมาต่อมาก็สร้างอู่รถนะฮะแล้วก็รถข้าวสาลีข้าวสาลีอย่างนี้มันสันสามอ่ะมันน้อยนั้นเราจะใช้แค่รถอันนี้ก็พอฮะนี่รถไอ้น้ำพอฮะยังไม่มีตรงนี้เลยแบบยังไม่ได้ใส่ตรงนี้เลยโอเคมาต่อมาก็เราทำเจ้านี่นะฮะเป็นเหมือนกับทางไฮเวย์อ่ะเออโอเคช่างแม่งโอเคต่อมาก็โอ้โหต้องทุบใหม่ฮะผมต้องตีตรงนี้ออกหวังว่าหมู่บ้านข้างๆคงไม่ว่าอะไรนะครับที่ผมต้องทุบออกตีใหม่หวังว่าเขาไม่ว่าอะไรแล้วนะหวังว่ามาตรงนี้โอเคเขาว่าไหมเขายังดีอยู่ฮะเออเขายังดีอยู่โอเคยังดีอยู่จึบ2 3 4 5เป็น5คันพอฮะต่อมาผมก็จะสร้างไฮเวย์ต่อนะฮะอันคือข้าวสาลีจะมารับของนะฮะส่วนปุ๋ยสัตว์จะมารับตรงนี้เล่นเวลามันมารับตรงนี้เฉยเลยรถใหม่ช่างมัน5คันน่าจะพอดีแหละโอเคครับต่อมาปุ๋ยสัตว์มูลสัตว์นะฮะจริงๆไม่อ่านมูลสัตว์โอเค5คันเหมือนเดิมนะโอเคสองสามสี่ห้าไม่เป็นไรกู้ได้โอเคสัตว์นะฮะเอาปุ๋ยสัตว์มาต้องเรียกว่าเอาสัตว์ไปอ่ะต้องเรียกว่าเอาสัตว์ไปเขาต้องเรียกว่าเอาสัตว์เข้าโรงงานมากกว่านะปุ๋ยสัตว์ไม่ใช่ปุ๋ยสัตว์ไม่น่าใช่อ่ะปศุสัตว์อ่านว่าเขาอ่านว่าปศุสัตว์แล้วก็เรียกว่าปุ๋ยสัตว์นั่นแหละปศุสัตว์นะฮะโอเคปั่นเงินจากแบบนี้ได้นะโอเคพาร์ทแรกเนี่ยผมจะทำเป็นรถก่อนนะไม่เอารถไฟไม่เหมือนซีรีส์แล้วนะซีรีส์แล้วเปิดมารถไฟเลยใจเย็นนะคือเล่นเกมต้องใจเย็นจริงนะประมาทไม่ได้
โอเคครับรถรางผมควรจะสร้างรถรางดีไหมเนี่ยก็แต่ผมว่าควรสร้างดีกว่านะแต่ปัญหาเวลาสร้างอ่ะไอ้พวกรถพวกนี้มันชอบไอ้นี่ต้องรีบต่อทางเหนื่อยไหมมันมาแย่งลูกค้าตรงเนี้ยมันมาแย่งลูกค้าตรงนี้เฉยเลยเอาเข้าไปทางมันนะถือว่าเป็นการเดินทางระยะใกล้แล้วกันนะไว้รถรางไม่จำเป็นต้องวิ่งบนถนนก็ได้ฮะเอาจริงสามารถวิ่งแยกออกมาได้เลยคือตรงนี้โอเคก็ไม่ใช่รางไฟดิรถรางรางหมายถึงรางรถรางอ่ะเมื่อกี้จะกดรางรถไฟอ่ะเมื่อกี้จะวืดกดผิดเอาเงินหมดอีกไม่เป็นไรครับเรากู้ได้เรื่อยๆแต่เราจะกู้ตลอดไปไม่ได้ฮะเราต้องไอ้นี่โอ้ยรถขวางวิ่งกันเร็ววิ่งกันเร็วโอ้โหวิ่งช้าจริงๆไปมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้โอเครถรางเรียบร้อยเสร็จแล้วฮะต่อมาถ่ายอู่รถรางผมขอเรียกว่าอู่แล้วกันอู่รถรางมาโดยสารนะรถโดยสารนะเดี๋ยวรถละไอ้รางนี้มันยังไม่เสร็จนี่ว่ะเดี๋ยวขอต่อก่อนโอ้โหรถพวกนี้มันก็มาขวางจริงเลยโอเคครับรถรางนี้เรียบร้อยแล้วสองสามสี่คันพอมาจอดสถานอย่างนี้4คันพอแล้วฮะรถรางโอเคไปได้ดีนะครับโอเคตรงนี้มีธนาคารเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ถนนนี้ก็มีธนาคารนี่หว่าโอ้ยรำคาญยุงถ้ายินเสียงตีปั๊บแปะไม่ต้องแปลกใจฮะตรงตบยุงมันเยอะน่ารำคาญถ้ามีประกาศว่ายุงสูญพันธุ์เนี่ยจะรู้สึกดีใจมากนะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันสูญพันธุ์สุดแล้วยุงเนี่ยตัวนี้มีข้าวสาลีตัวนี้ก็มีข้าวสาลีโอเคเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยโอเคสร้างเรื่อยๆฮะเราจะหยุดแบบหยุดนิ่งสร้างไม่ได้ฮะต้องสร้างเราต้องสร้างเรื่อยๆนะฮะเราต้องสร้างเรื่อยๆนะฮะนะเอาเงินหมดอีกโอ้ยรถเวนรีบขับไปดิเอ้าตรงนี้ทางมันไม่ได้ต่อเหรอตรงนี้สร้างปูนซ
ัตว์ไปตรงนี้มูลสัตว์ปศุสัตว์ไม่ใช่ปุ๋ยสัตว์ต่อมาก็ตรงนี้นี่ข้าวที่เก็บจริงๆตรงนี้มันคือแร่ทองแดงนะแต่มันสามารถเป็นที่เก็บข้าวได้ฮะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่สามารถเป็นที่เก็บข้าวได้สุดยอดมากฮะปศุสัตว์อย่างเยอะฮะปศุสัตว์อย่างเยอะผมต้องเอาปศุสัตว์ว่ะเน้นปศุสัตว์แล้วตรงนี้ปศุสัตว์เยอะมากฮะท่านผู้ชม2-3คันพอฮะข้าวสาลีก็11นะฮะน้อยมากเลยข้าวสาลีมาส่วนตรงนี้นะฮะป้อเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมนะโอเคเสร็จตกแต่งให้สวยงามนะฮะตกแต่งให้สวยงามมาข้าวสาลีก่อนระดับแรกนะฮะซึ่งเราจะใช้รถคันเล็กนะฮะรถคันนี้เอาคันเล็กดีกว่าเอาคันเล็กดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาคันเล็กบ้างนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันฮะมาเร่งเวลา8คันน่าจะพออยู่นะเฮ้ยไม่น่าจะพอเฮ้ยต้องเพิ่มอีกว่ะสองสามสี่4พอ4คันพอโอเค4คันนะ4คันโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วล่ะให้ทรัพยากรมันให้ทางทรัพยากรมันมีแบบคูลดาวน์บ้างมีเวลาคูลดาวน์บ้างนะฮะโอเคครับนี่มันก็นานไปหน่อยนะเวลาคูลดาวน์อ่ะนานไปหน่อยนะ2 3 4 5มาครับมันเยอะไปโอเคของต่อมามูลสัตว์ปศุสัตว์ไม่ใช่มูลสัตว์ปศุสัตว์ก็ยังใช้รถคันใหญ่เหมือนเดิมนะยังใช้รถคันใหญ่เหมือนเดิม2 3สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันนะฮะโอเคปศุสัตว์มาแล้วปศุสัตว์มีแค่99นะฮะโหข้าวอย่างเยอะเลยข้าวสาลีมาตลอดโอ้โหข้าวมากองไว้ตรงนี้เทียบเลยลดข้าวสาลีเยอะไปป่ะเนี่ยไม่น่าจะเยอะไปนะน่าจะกำลังพอดีโอเคมันก็พอดีอยู่นะไม่ถือว่าเยอะมากอะโอเคฮะถือว่ามันพอถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะข้าวสาลีมีเวลาในการคูลดาวน์เพิ่มขึ้นนะฮะโอเคผมเอาเงินคืนแป๊บนึงส่วนนี้เป็นไงบ้างไปได้ดีฮะตรงนี้เงินก็ขยายเพิ่มขึ้น
โอเคผมขอตั้งสถานรถไฟเตรียมไว้เลยขอเตรียมไว้ก่อนรางรถไฟของเราจะเป็นแบบนี้นะฮะสร้างเตรียมไว้นะฮะเดี๋ยวพื้นที่มันขยายแล้วเราไม่มีที่สร้างโอ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแม่งเอ้ยเวลามันเร่งแล้วมันนี่ฮะท่านผู้ชมเกินคาดเนี่ยเป็นไงบ้างเกินคาดโอเคครับขอบคุณครับผมคงต้องใช้เงินในการสร้างเยอะฮะท่านผู้ชมผู้สามชั้นสามชั้นไม่พอฮะสามชั้นสามชั้นไม่พอแน่ๆฮะต้องไอ้นี่ฮะสี่ชั้นความยาว7นะฮะชั้นนึงสร้างไว้ฮะเดี๋ยวเมืองมันนี่โอเคเอาเงินคืนไปอันน้ำมันใช่ไหมน้ำมันมันขึ้นมันได้โอเคแต่ว่าที่หลังให้น้ำมันอะโอ้โหเยอะมากข้าวสาลีนี้อันนี้มีอาหารใช้ทั้งปีแน่ฮะเชื่อผมเมืองนี้ต้องการอาหารหรือเปล่าครับทดสอบเมืองแรกกันนะโอเคฮะผมว่าเอาอาหารให้เขาสักหน่อยแล้วกันนะในฐานะเป็นทางผ่านนะอาหาร1สองสองคันพอฮะสองคันพอก่อนโอ้โหรถอย่างเยอะเลยทางนี้ผมควรจะสร้างทางด่วนอย่างที่น้องเขาว่าจริงๆฮะแต่ไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนโอเคอาหารโอเคเขาต้องการอาหารจริงด้วยฮะโอ้สินค้าแปรรูปเริ่มกองมาแล้วตรงนี้มีโรงงานไอ้นี่อยู่นะฮะจะว่าไปฐานหินมันก็จำเป็นจริงฮะช่วงแรกมาได้เวลาโอ้โหพื้นที่มันไม่พอฮะไม่เป็นไรเราขยายพื้นที่กี่ประฝั่งนี้ได้โอเคสร้างผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สร้างผิดไม่เป็นไรสร้างตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ต่อมาตรงนี้ฐานหินเจ้าที่ท้องถิ่นไม่อนุญาตมึงจะไม่อนุญาตอะไรนักหนาวะผมสร้างไปแล้วเนี่ยเอาจริงแต่เจ้าที่บอกว่าไม่อนุญาตโอ้โหเฮาดูสิครับท่านผู้ชมมันดูมันทำกับผมอ่ะดูมันทำกับผมอ่ะท่านผู้ชมดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสามารถออกมาฝั่งนี้ได้โอเคโหท่านผู้ชมฮะมาดูมันนะดูมันนะอุตส่าห์จัดอย่างสวยฮะนี่ผมต้องมาจัดใหม่อีกเด้ออุตส่าห์จัดอย่างสวยโอ้โหโอ้
พังเพราะไอเวรที่ไหนไม่รู้นะฮะอะไรวะแค่ตั้งถนนแค่นี้มึงบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ระโบครับเมื่อนี้ยังได้เลยโอเคฐานหินม้าไม่เอาม้าเอารถนี่แหละเออ1คัน2 3 2ไม่มีเงิน2 3 4 5 6ต้องการเอาเงินคืนเขาฮะโอเคคือเงินติดลบนะฮะไม่เป็นไรยังไงเงินเราก็เพิ่มอยู่แล้วฮะเออฟาร์มตลอดเวลานะฮะทันเยอะฮะไม่ต้องกลัวก็เทียร์3บอกไว้โอ้ก็ยังดีอ่ะคือโอเคฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไปพบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะฮะแล้วผมจะพูดซ้ำทำไมวะโอเคฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ